ีตผู้สมัครสสบางนาวันนี้มาเป็นเจ้าของธุรกิจเป็นแบบบ้านพักหลายหลังเลยนะคะอยู่ที่ประจวบเป็นยังไงคะตอนนั้นครับก็จริงๆคือโครงการเนี่ยครับเราทำไว้ตั้งแต่ก่อนที่จะไปทำงานการเมืองด้วยซ้ำพี่ลินแต่ว่าเนื่องจากเราไปในพื้นที่เนี่ยเราก็ไปทำงานดูแลอยู่ที่บางนาเนี่ยแบบจริงจังแบบทุกวันตั้งแต่เช้าจรดเย็นทำให้ไม่มีโอกาสที่จะได้กลับมาดูแลธุรกิจครับพี่หลังจากเลือกตั้งก็เลยคุยกับพ่อว่ามันได้เวลาแล้วแหละว่าเราต้องกลับมานะครับกลับมาสร้างโปรเจกต์ของเราต่อตอนที่เราหาเสียงตอนที่เราเป็นนักการเมืองเนี่ยเรามองภาพไหมว่าจริงๆเนี่ยมันจะโยงกับธุรกิจของเราเรื่องของเวลเนสเรื่องของการเตรียมตัวเข้าสู่ผู้สูงอายุอะไรแบบเนี้ยครับผมก็จริงๆมันก็เป็นสิ่งที่เราก็พูดกับทุกวันนะฮะคือในพรรคเราก็มีการสนับสนุนเรื่องนโยบายบำนาญนะครับผู้สูงวัยเดือนละ 3,000 บาทซึ่งเราก็รู้อยู่แล้วว่าสังคมไทยเนี่ยเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์นะครับแล้วก็ยังมีเทรนด์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องหลังโควิดเนี่ยคนเนี่ยใส่ใจในสุขภาพมากยิ่งขึ้นใช่ไหมครับรวมถึงเรื่อง medical tourism เทรนด์ของทั้งโลกเนี่ยคือไทยเราเนี่ยครับมันมีการรักษาพยาบาลที่ดีและต้นทุนที่ต่ำกว่าเมืองนอกเยอะเราจะเห็นได้จากโรงพยาบาล นะครับตามกรุงเทพเนี่ยก็อย่างสมมติอย่างบำรุงราษฎร์โรงพยาบาลกรุงเทพก็จะมีเหมือนตึก international ก็จะมีชาวต่างชาติเข้ามาใช้ facility มารักษาอยู่ตลอดเราก็เลยตั้งใจครับที่จะมาทำเกี่ยวกับเรื่อง wellness เพราะว่าอย่างที่เห็นครับเราสิ่งที่เรามีอยู่นะครับที่ทับสแกร์เนี่ยมันอาจจะไกลกรุงเทพซะหน่อย300กว่ากิโลนะครับเรามีทั้งทะเลนะครับด้านหลังเรามีคลองธรรมชาติขนาดใหญ่แล้วก็มีวิวเทือกเขาตะนาวสีและอย่างเรื่องล่าสุดเนี่ยฝุ่นพิษ PM 2.5 เนี่ยครับผมก็พอดีพี่ในพักอะเขาก็โพสต์ในโซเชียลมีเดียเหมือนเป็นทีสของ NASA ตั้งแต่ประจวบเนี่ยครับตั้งแต่เลย300ยอดนะครับลงมาจนถึงชุมพรเนี่ยจะไม่มีเลยอุ๊ยคืออากาศบริสุทธิ์มากเนาะใช่ครับพี่เราก็เลยอ่ะตรงเนี้ยเรามีธรรมชาติที่ยังเฟรชค่ะมันก็เลยน่าจะตอบโจทย์กับการที่เราไปทำเวลเนสครับพี่แค่ชื่อเราบอกแล้วนะครับว่าประจวบเหมาะเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นคอนเซ็ปต์ที่ทางโครงการเนี่ยตั้งเป้าหมายไว้ว่าจะทำโครงการทั้งทีนะก็ประจวบเหมาะนั่นแหละต้องให้ลงตัวนะธรรมชาติที่เราได้กับไซส์ของพื้นที่ในการที่สร้างนะตัวบ้านจัดสรรที่เสนอให้กับคนที่มีความสนใจที่อยากจะอยู่ท่ามกลางธรรมชาติอะไรอย่างเงี้ยได้มาสนใจในโครงการของเรานะครับแล้วก็พยายามที่จะสร้างสรรค์นะให้สอดคล้องด้วยนะตั้งแต่โครงการในเฟสแรกเนี่ยที่ได้ทำไว้เนี่ยก็คือบ้านประจวบเหมาะซีฟรอนต์นะฮะก็เป็นบ้านชายทะเลอันนี้ถือว่าเป็นบ้านพักตากอากาศแต่สวยจริงเพราะว่าแบบเห็นทะเลหมดเลยแล้วก็ประจวบเหมาะกับบรรยากาศเนื่องจากว่าชายหาดทับสแกของเราเนี่ยก็ยังมีความเป็นธรรมชาติมากนะครับเพราะว่ายังไม่มีความเจริญเข้ามามากนักอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็ยังได้อยู่ท่ามกลางเนี่ยองค์ประกอบซึ่งมันแวดล้อมไปด้วยสิ่งที่เป็นธรรมชาติมากนะครับก็อันนี้เป็นจุดมุ่งหมายหลักเลยนะในการทำแล้วเรื่องของสวัสดิการพวกสาธารณสุขอะคะก็สาธารณสุขเนี่ยครับก็อาจจะเป็นหนึ่งในปัญหานะครับซึ่งก่อนหน้านี้เราเองก็ครอบครัวเต้นะครับก็ระดมทุนพักพวกเพื่อนฝูงน่าจะได้สัก 7-8 แสนอย่างเงี้ยฮะแล้วก็เราไปซื้อพวกอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้โรงพยาบาลทับสแกอ๋อไปให้โรงพยาบาลเลยเราก็พยายามซัพพอร์ตแต่ว่าในส่วนของเรื่องบุคลากรจำนวนเนี่ยต้องทางลับแล้วแหละเราจะไม่เกี่ยวกับเราละใช่ไหมซึ่งจริงๆเนี่ยมันก็วนกลับมาที่เราเหมือนกันในเมื่อเราจะทำเวลเนสถ้าเกิดมีบุคลากรทางการแพทย์ที่เยอะเราเขาก็อาจจะมารับมาตรวจอะไรอย่างเงี้ยครับในธุรกิจของเราได้ด้วยนะครับก็อาจจะเหมือนในกรุงเทพที่หมอก็มีทั้งโรงพยาบาลที่เป็นภาครัฐนะครับแล้วก็ไปตรวจตามโรงพยาบาลเอกชนต่างๆด้วยเต้มองว่าเต้อยากจะมองไปภาพกว้างใหญ่นะครับคืออยากจะสร้างเหมือนเป็น well-being society คือสร้างชีวิตที่คนลูกบ้านเนี่ยครับมาอยู่มีคุณภาพชีวิตที่ดีนะครับเรื่องแรกเลยเรื่องสุขภาพเรามีเวลเนสอยู่แล้ว
ซึ่ง wellness เนี่ยเราก็จะไปได้ทีมหมอทีมพยาบาลที่เขาฟอร์มนักกายภาพต่างๆเนี่ยครับเขาก็มาฟอร์มทีมกันมาซึ่งความพิเศษของ wellness ที่เราจะทำเนี่ยครับคือเราจะมีหมอเฉพาะทางครับผมมาดีไซน์การรักษาแบบ customize tailor made ออกมาให้เหมาะสมแต่ละบุคคลคือหมายถึงว่าถ้าพี่มาอยู่บ้านนี้ใช่ครับแต่ก็คือมีค่าบริการแต่ก็คือถูกกว่าคนนอกมาใช้งานนะครับมันก็ดีกว่าเราไปนอนโรงพยาบาลอะไรอย่างเงี้ยเนาะใช่ครับแล้วก็ในเรื่องถัดมาครับพี่คือเนี่ยเรามีทะเลใช่ไหมครับที่เขาบอกเวลาเราออกกำลังกายอะไรเงี้ย you are what you eat ใช่ไหมครับพี่เราก็เลยเรามีเนี่ยสิ่งที่เรามีคือเรามีการประมงพื้นบ้านนะครับที่ชาวประมงเนี่ยจะออกไปหาปลากันเช้าตกบ่ายเอามาขายเพราะฉะนั้นอาหารเนี้ยสดแน่นอนคือคุณภาพอาหารเราไว้ใจได้ไม่เหมือนอาจจะไม่เหมือนนะครับแบบประมงที่ต้องออกไปหลายๆวันอาจจะต้องมีการใส่สารอะไรบางอย่างเพื่อให้ปลามันไม่เน่าไม่เสียอะไรอย่างเงี้ยครับครับผมคือพี่มองมันเหมือนเป้กำลังจะสร้างวงจรเวลเนสขึ้นมาที่แบบคนมาพักแล้วก็มีแพทย์มาดูแลคุณภาพชีวิตของตัวคนมาพักเองอาจจะมาดีไซน์แล้วก็ชุมชนด้วยใช่ไหมจะได้อยู่ด้วยกันได้อย่างเงี้ยใช่ไหมคะแล้วก็ไปถึงเรื่องสุขภาพเรื่องต่อมาก็สุขภาพจิตนะครับพี่คือโอ้โหเราอยู่ในกรุงเทพใช่ไหมพี่อันนี้จริงอย่างตอนเต้โอ้โหเต้ต้องออกจากบ้านหกโมงเช้ากว่าจะถึงบ้านสี่ทุ่มนี้ไม่ได้เจอหน้าลูกเลยพี่คือโอ้โหแล้วจะบอกว่ารถไฟฟ้ามันเร็วลองไปขึ้นตอนช่วงพีคไทม์อะไรเงี้ยโอ้โหอัดเบียดจริงเครียดใช่ไหมฮะเรามาอยู่ใช้ชีวิตตรงนี้มันสโลไลฟ์มันไม่ต้องเร่งรีบและเดี๋ยวนี้การทำงานมันก็มีเรื่องของแบบ work from home อะไรต่างๆเนี่ยครับใช้แค่อินเทอร์เน็ตก็ทำงานได้ละใช่ไหมฮะเต้วาดภาพใหญ่ในอนาคตถ้าเต้จะมองว่าบ้านพักตากอากาศที่เนี่ยจะเป็นโมเดลของการสร้างเวลเนสชุมชนขึ้นมาอย่างเงี้ยมันพอจะเป็นไปได้ไหมสำหรับเป็นแม่แบบให้กับที่อื่นๆเลยอย่างเงี้ยผมคิดว่าเป็นไปได้ครับเป็นไปได้ในการเป็นแม่แบบเพราะว่าสิ่งที่เราต้องคำนึงถึงแล้วกันนะครับคือคำนึงถึงว่าลูกบ้านเนี่ยครับสมมติว่าจะมาใช้ชีวิตอยู่ที่เนี่ยตั้งแต่เช้าจรดเย็นเขาจะมีอะไรทำบ้างนะครับกิจวัตรประจำวันเป็นยังไงบ้างในตัวเวลเนสก็จะมีการดีไซน์ตั้งแต่เรื่องการออกกำลังกายโยคะอะไรเงี้ยการทำวอเตอร์เทอราปีนะครับวารีบำบัดอะไรต่างๆเนี่ยฮะสปาจริงๆเราก็มีพื้นที่สปาอยู่ตั้งแต่เฟสแรกแล้วเนี่ยที่เสร็จแล้วเนี่ยครับเออเนาะก็มีกิจวัตรให้ทำทั้งวันนะครับทำไมเรื่องประเภทอย่างเงี้ยค่ะเท่าที่เราเห็นนะมันจะเป็นการใส่ใจของคนที่มาจากภาคเอกชนครับแต่เราเห็นการใส่ใจจากทางภาครัฐเนี่ยเป้ว่ามันน้อยไปปะก็คิดว่าค่อนข้างน้อยนะครับพี่คือถ้าพูดถึงว่าอย่างล่าสุดไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลที่แล้วก็ตามมีการพูดถึงการผลักดันให้ไทยเนี่ยครับเป็น medical hub จริงใช่ไหมครับพี่แต่ว่าคือมาลงรายละเอียดอย่างล่าสุดที่มีการพูดว่าอยากจะผลักดันเมืองรองนะครับให้เป็นเมืองเวลเนสแต่ถ้ามาดูถึงเรื่องปัญหาของภาครัฐที่มันอาจจะยังไม่เกื้อหนุนเนี่ยได้เริ่มจากนี่เลยก็ได้ครับเรื่องจะสาธารณสุขก่อนนะครับปัญหาเรื่องบุคลากรทางการแพทย์ที่ไม่เพียงพออย่างเงี้ยฮะเช่นยกตัวอย่างง่ายๆเลยคือโรงพยาบาลทับสแกเนี่ยแหละครับคือไม่มีหมอใหม่เข้ามาเลยอ้าวเหรอใช่ครับคือผมเองก็จะรู้จักกันคุยกันกับคนที่ทำงานในโรงพยาบาลนะครับพี่ก็ค่อนข้างเป็นปัญหาเหมือนกันนะครับคนไข้เยอะแต่จำนวนหมอน้อยเรื่องถัดมานะครับพูดถึงเราจะสร้างเมืองรองให้เป็นเมืองเวลเนสเนี่ยคมนาคมของเราเป็นยังไงใช่ไหมครับขับรถอย่างเดียวจริงๆตอนแรกถ้าพี่มามีรถไฟแบบเร็วๆหน่อยนั่งสบายๆหน่อยก็อาจจะเป็นตัวเลือกแล้วเต้ไปรับที่สถานีใช่ๆน่าจะดีกว่ามั้ยด้วยความที่คอนเซ็ปต์เราเป็นเวลเนสแบบนี้ค่ะฟาซิลิตี้ต่างๆที่จะเกี่ยวข้องกับการดูแลสุขภาพเนี่ยเติมอะไรเข้ามาบ้างคะเราจะอิงธรรมชาติเราจะต้องสร้างให้บรรยากาศของธรรมชาติเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของสิ่งแวดล้อมที่เราจะได้อยู่อาศัยเพราะฉะนั้นที่นี่ก็จะมีครบเวลเนสก็จะครบเวลเนสนี่ก็ไม่ใช่แค่จะเป็นแบบเหมือนสถานฟื้นฟูวิทยาศาสตร์ไม่ใช่นะมันจะเป็นสถานพยาบาลตรวจสุขภาพในระดับหนึ่งนะฮะการตรวจสอบ
คนที่คิดว่าอย่างเวลาคิดถึงว่าชีวิตนะที่จะอยู่อาศัยในพื้นที่ซึ่งเอ๊ะที่ไหนล่ะมันจะสะดวกในการที่เราจะได้ฟื้นฟูนะฮะสุขภาพของเราด้วยโดยเฉพาะกลุ่มของพวกผู้เกษียณวัยนะฮะผู้ใหญ่นะถ้าเกิดลูกหลานก็อาจจะมองถึงพ่อคุณแม่นะเคยอยู่บ้านในเมืองโอเคมีความสะดวกสบายจริงนะฮะอยู่ท่ามกลางอยู่ท่ามกลางความเจริญแต่มันอาจจะไม่ได้พักผ่อนจริงพักผ่อนแท้นะไม่มีธรรมชาติที่จะรองรับนะแต่ตรงเนี้ยจะมีธรรมชาติแล้วก็จะมีเวลเนสเนี่ยตัวที่จะมาปิดนะครับในเรื่องการตอบโจทย์อยู่ในพื้นที่ประจวบแบบนี้ค่ะถือว่าณตรงนี้เนี่ยเป็นเวลเนสที่โอเคในจังหวัดติดท็อปเลยไหมถ้าอย่างนั้นทุ่มเทขนาดนี้ผมว่าน่าจะเป็นแลนด์มาร์คใหม่นะฮะของคนรักสุขภาพนะครับเพราะว่าที่ผ่านมารู้สึกว่าโครงการต่างๆที่ดำเนินการกันก็ยังไม่มีนะยังไม่ได้มีถึงขนาดตอบสนองถึงขั้นเป็นเวลเนสที่จะเซอร์วิสนะครับให้กับผู้อยู่อาศัยในลักษณะโครงการน่าจะสารอย่างนี้นะครับก็ตรงนี้ก็น่าจะเป็นเรื่องที่เป็นน่าจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งเลยนะฮะโดยเฉพาะตรงนี้คนทับสแกของเราเนี่ยในอำเภอเนี่ยพอทราบมาโอ้ไม่ต้องอะไรหรอกไม่ต้องเวลเนสหรอกแค่เห็นบรรยากาศที่เราสร้างเขาก็แบบอู้เกิดอะไรขึ้นในทับสแกเราเนี่ยปกติใช่คือตรงนี้เขาไม่ค่อยได้มีโอกาสในการที่จะได้ develop ในตัวพื้นที่นะครับจากส่วนของการลงทุนจากผู้ดำเนินการต่างๆก็ยังไม่ค่อยมีเท่าไหร่นะครับพอเราทำระดับนี้ขึ้นมาก็รู้สึกว่าเป็นที่ตื่นเต้นกันพอสมควรนะครับชาวบ้านก็จะเข้ามาแบบนี่ก็จะเป็นแบบสวนน้ำหรือบอกไม่ใช่อันนี้แค่เป็นสวนนะสวนรับทานน้ำตกเพื่อจะให้เนี่ยคนที่จะมานะซื้อบ้านมาอยู่อาศัยร่วมกันเนี่ยได้อยู่กับธรรมชาติอย่างแท้จริงและการผูกพันกับคนในชุมชนคนในพื้นที่ที่เขาอยู่แล้วล่ะคะพี่ขวดปฏิสัมพันธ์กันยังไงหรือว่าเรามีส่วนช่วยในการสร้างรายได้สร้างอาชีพอะไรให้เขาด้วยไหมโอ้ตอนนี้ถ้าเผื่อมีโครงการนี้เกิดขึ้นนะแล้วมีผู้อยู่อาศัยเต็มโครงการจริงๆทับสแกก็จะกลายเป็นอีกอำเภอหนึ่งซึ่งมีความก็เรียกว่าเจริญเกิดขึ้นทันทีนะครับเพราะว่าคนอยู่อาศัยก็จะมากขึ้นนะครับผู้ที่ไปใช้บริการต่างๆในแง่ของร้านรวงในแง่ของนะตัวอำเภอเมืองที่อยู่ด้านหลังโครงการนี้เองนะแค่ข้ามมีทางรถไฟอยู่ด้านหลังนี้นี่ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่สำคัญมากนะดีเนาะอีกหน่อยรถไฟที่จะมีการพัฒนาใช่ไหมจะเป็นรถไฟความเร็วสูงหรือไม่ไม่ทราบนะแต่โอ้โหเราได้สะดวกเดินทางไม่เนาะก็ไม่ต้องนั่งรถละมารถไฟฟูดดีถึงเลย security ทุกอย่างวางแผนไว้หมดแล้วครับเต็มรูปแบบครับในเรื่องระบบในส่วนกลางที่จะรองรับในเรื่องของการให้บริการมีหมดจากที่เรานั่งคุยกันนะคะขยับเข้ามาหน่อยนึงนี่คือพื้นที่กว้างมากเลยนะอันนี้เรียกว่าเฟสที่2ใช่ไหมคะเฟสที่2ครับก็เป็นเฟสที่2ของบ้านประจวบเหมาะนะครับชื่อเฟสว่าคอร์ทยาร์ดแอนด์Wellness Center มันจะเป็นยังไงคะคอนเซ็ปต์ที่เรายืนอยู่ตรงนี้นี่มันจะคืออะไรคะจริงๆอย่างแรกที่พี่เห็นก่อนเลยคือเราจะมีการทำน้ำตกนะครับทั้งด้านหลังแล้วก็ลำธารล้อมรอบเนี่ยครับคือจะเอาคอนเซ็ปต์แรงบันดาลใจมาจากน้ำตกห้วยยางครับพี่เลนนะครับที่เป็นอุทยานแห่งชาติที่มีชื่อเสียงนะครับที่นักท่องเที่ยวมาเที่ยวกันเยอะนะครับก็เอาตรงส่วนนี้มาสร้างบรรยากาศให้แบบเหมือนเราอยู่ท่ามกลางธรรมชาติอย่างเงี้ยแล้วทีนี้มันจะแตกต่างกับเฟสที่1 คือเฟสที่1นะอยู่เห็นทะเลเลยใช่ครับทีนี้ขยับเข้ามาครับตรงนี้คือเป็นที่แบบพักผ่อนหย่อนใจออกกำลังกายใช่ครับตรงเนี้ยครับที่เรายืนอยู่ก็มันจะมีในส่วนของเวลเนสนะครับแต่ตรงเนี้ยจะเป็นเหมือนห้องเล่นโยคะนะครับเล่นกลางน้ํากลางสวนแล้วก็มีห้องออกกำลังกายอยู่หน้าน้ำตกนะครับพี่แล้วก็ทางด้านหลังนะครับก็จะเป็นบ้านตัวอย่างที่กำลังก่อสร้างอยู่สองหลังนะครับค่ะเป้แพลนว่าพื้นที่ตรงนี้ถ้าสมมุติว่าฟูลสเกลเลยนะครับได้กี่หลังอะตอนนี้นะครับคือเราแบ่งทั้งหมดเลยเนี่ยน่าจะประมาณสัก 30-40 หลังแต่ตอนนี้เราที่เราขึ้นแล้วเนี่ยทั้งหมดโซนนี้คือ27หลังโอ้โห27หลังแล้วราคาเทียบกับเป็ดหนึ่งถูกกว่าค่อนข้างเยอะเลยครับ 5-8 ล้านนะครับเฟสแรกมันติดทะเลอาจจะราคาสูงเท่าหน่อยแต่จริงๆตรงเนี้ยมันก็ถ้าอยู่เป็นบ้าน2ชั้นก็น่าจะพอเห็นวิวทะเลอยู่นะครับหน้าตาของบ้านในเฟสที่2โซนเนี้ยเวลเนสตรงเนี้ยหน้าตาเป็นยังไงก็เนื่องจากที่เราออกแบบให้เหมือนมาใช้ชีวิตอยู่ท่ามกลางธรรมชาติอย่างเงี้ยครับเราเลยมีรูปแบบการออกแบบบ้านมาเป็นแบบคอนเทมโพรารีนะครับโคโลเนียลหรือว่าโคโลเนียลร่วมสมัยให้ความรู้สึกเหมือนโคซี่หน่อยเป็นเหมือนแบบอเมริกันชนบทอย่างเงี้ยครับครับผมก็อันนี้จะเป็นดีไซน์ของแบบบ้าน
ที่เราวางไว้ฝันว่าในอนาคตถ้าทุกอย่างมันจบแล้วเนี่ยครับมันจะเป็นโมเดลของ wellness ได้ครบวงจรไหมใช่ครับก็เหมือนอย่างที่เต้คุยกับพี่รินไว้ว่าเราอยากจะสร้างเหมือน community ที่ well-being นะครับสร้างcommunity ที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องสุขภาพกายสุขภาพใจสิ่งแวดล้อมนะครับเฟสเนี้ยน้ำตกเนี่ยเราคิดถึงเรื่องสิ่งแวดล้อมด้วยคือนอกจากจะลดค่าใช้จ่ายค่าไฟที่ในอนาคตลูกบ้านเนี่ยต้องใช้เราต้องจ่ายเนี่ยเราก็เลยมีการทำโซลาร์เซลล์นะครับใช้โซลาร์เซลล์ไม่ว่าจะเป็นการดึงน้ำมาจากลำธารหรือแพลนการก่อสร้างไอตัวพวกห้องออกกำลังกายเนี่ยครับเราก็จะใช้โซลาร์เซลล์เออมันแบบรักโลกไปด้วยเนาะ